สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ใช้ขาซีทป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกทั้งช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กได้มากถึง 70% ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าตามประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พ.ศ.2565ได้กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายแต่พบว่าผู้ปกครองยังขาดความตระหนักและมีการใช้ที่นั่งนิรภัยน้อยมากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไทยทั่วประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กให้ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยจะเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข5แห่งได้แก่สถาบันบำราศนราดูรโรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลบุรีรัมย์และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในโรงพยาบาลและขยายผลไปสู่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งต่อไปทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตของเด็กได้มากถึง 70% โดยเด็กที่นั่งด้านหน้าและไม่ได้ใช้ที่นั่งนิรภัยจะมีความเสี่ยงบาดเจ็บรุนแรงสูงกว่าเด็กที่นั่งด้านหลังและใช้ที่นั่งนิรภัยถึง5เท่าด้านนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่ากรมควบคุมโรคเห็นว่าประชาชนยังขาดความพร้อมในการใช้ที่นั่งนิรภัยจากปัญหาอุปสรรคทั้งการจัดหาจัดซื้อรวมทั้งขาดความรู้ขาดความตระหนักถึงอันตรายบนท้องถนนและไม่นิยมใช้ที่นั่งนิรภัยจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยการมอบที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แก่โรงพยาบาลนำร่องแห่งและมอบสื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งมีบูธนิทรรศการการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กพร้อมสาธิตการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กค่ะ